สวัสดีค่ะติรวุฒิกลยุทธอนุพันธ์ประจำ21สิงหาคม2559นะคะในส่วน Safety Index Future นะคะ S50U16ในตัวของการเคลื่อนไหวนะคะเมื่อวานก็แกว่งตัวผันผวนนะคะมีการพักตัวลงมาบ้างนะคะในระหว่างวันนะคะแต่ว่าก็ยังดูเหมือนจะยืนเหนือระดับประมาณ977จุดได้นะคะทั้งนี้ในส่วนของเซนติเมนต์การลงทุนวันนี้ก็ข้างนอกอาจจะยังอิงในทางลบอยู่นะคะก็รอดูปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาผลักดันตลาดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองนะคะที่ดูจะออกมาค่อนข้างผันผวนอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากตัวเลขในภาคการผลิตนะคะดูจะออกมาแย่กว่าที่คาดการนะคะนักลงทุนจับตาดูกันต่อในเรื่องของตัวเลขในภาคแรงงานคืนนี้นะคะในส่วนของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานแล้วก็ตัวเลขการค้านะคะรวมถึงในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ก็จะมีเรื่องของตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ตัวเลขค้าปลีกนะคะว่าจะออกมาในทิศทางที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะทำให้มองว่าเฟดเนี่ยมีแนวโน้มจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยภาพของเศรษฐกิจที่ยังมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบางนะคะทั้งนี้เองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางต่างๆด้วยนะคะวันที่26สิงหาคมนี้นะคะก็นักทุนก็จับตาดูเหมือนกันว่ามีสัญญาณอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะทำให้ความไม่แน่นอนดังกล่าวเนี่ยก็กระตุ้นในเรื่องของแรงขายทำกำไรออกมาเหมือนกันนะคะในตลาดหุ้นพร้อมกับในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ร่วงลงอีกครั้งหนึ่งนะคะจากรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบในฝั่งสหรัฐที่ปรับตัวพุ่งขึ้นนะคะแล้วก็คาดการว่าในส่วนของอุปทานเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะล้นตลาดอยู่นะคะสำหรับในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาตินะคะยังมีเข้ามาต่อเนื่องในตลาดหุ้นบ้านเราอีก 3,000 กว่าล้านบาทนะคะเป็นแรงซื้อที่เข้ามาหลังผลการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมานะคะก็อาจจะสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะแม้ว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญอย่างชัดเจนต่อพื้นฐานของเศรษฐกิจในบ้านเราก็ตามนะคะสำหรับในเรื่องของแรงเก็งกำไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ในเรื่องของการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการของหลายๆบริษัทนะคะอาจจะเข้ามาช่วยจำกัดดาวไซด์ในวันนี้นะคะแม้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเห็นแรงขายทำกำไรของนักทุนเพื่อลดแรงกดดันจากในช่วงที่ตลาดบ้านเราปิดเนื่องในวันแม่นะคะในวันพรุ่งนี้ก็มองว่า S50U16 ถ้าประคองตัวเหนือระดับ973จุดได้ในวันนี้นะคะก็มีลุ้นไปทดสอบระดับ982 985ในระหว่างวันนะคะกลยุทธ์การลงทุนก็คงเป็นการเทรดดิ้งลองนะคะรอที่976เป้าหมายทำกำไร985นะคะแต่ว่าถ้าหลุด973ก็ปิดความเสี่ยงออกไปนะคะส่วน Single Stock Future นะคะ KTBU16 ที่เปิดไว้18.20 นะคะเราให้รอทำกำไร 18.8 นะคะแต่ขาดทุนนะคะว่าหลุด18บาทสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันนะคะที่ปรับตัวร่วงลงมาเนี่ยเราก็มองว่าเป็นโอกาสในการเก็งกำไรในฝั่งช็อตนะคะหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยแนะนำให้เข้าช็อตที่ระดับประมาณ 1,580 บาทนะคะก็เปิดสถานะได้แล้วก็รับรู้กำไรออกไปนะคะวันนี้ก็แนะนำช็อตในส่วนของ BRQ 16ที่1,540 บาทนะคะก็เป้าหมายทำกำไร 1,500 นะคะตัดขาดทุนเหนือจุดเข้า15บาทค่ะสวัสดีค่ะ